ซเชียลค่ะแห่แชร์ผู้โดยสารเที่ยวบิน MU5735 คนที่133ปรากฏตัวนะคะแจ้งข่าวว่าตัวเองเนี่ยรอดตายจากเที่ยวบินมรณะค่ะหลังจาก CCTV นะคะสื่อทางจีนเนี่ยมีการรายงานว่าเครื่องบิน Boeing 737สายการบินไชน่า Eastern Airlines ประสบอุบัติเหตุค่ะตกในเขตชนบทใกล้เมืองอู่โจวนะคะเขตปกครองตัวเองกว่างซีจวงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะระบุจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินที่ MU5735 เนี่ยมีจำนวน133คนแล้วในเวลาต่อมาค่ะผู้ชมขาสำนักบริหารการบินพลเรือนจากจีนเนี่ยนะคะออกมายืนยันจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องบินมรณะเนี่ยเท่ากับ132คนนะคะก็คือคนที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดเลยแล้วตัวเลขในการรายงานข่าวด่วนที่มีข่าวออกไปว่าเป็น133คนเนี่ยที่ตอนแรกอ่ะนะคะข่าวออกไป133ไม่ผิดนะคะเมื่อดูจากจำนวนผู้โดยสารที่จองตั๋วค่ะจองตั๋วมาเต็มเลย133คนเที่ยวบินที่5735เนี่ยจะบินออกจากคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนานในช่วงบ่ายวันที่21มีนายนนะคะไปยังนครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งค่ะต่อมาสื่อจีนนะคะก็มารายงานทีหลังบอกว่าผู้โดยสารเที่ยวบินที่ MU5735 เนี่ยผู้ที่ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องก็คือนายหวงนี่แหละค่ะคนที่133นี่แหละค่ะต่อมาในหวงเนี่ยก็ออกมาโพสต์เป็นบัญชี TikTok เวอร์ชั่นจีนของตัวเองนะคะใช้ชื่อว่าหลิงเก๋อเก๋อบอกกับเพื่อนที่เป็นหวงนะคะบอกว่าเขาเนี่ยปลอดภัยดีนะพร้อมกับโชว์ภาพของตัวเองค่ะกำลังนอนสักคิ้วสบายใจเลยในวันที่21มีนานะคะในหวงก็เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยแคล้วคลาดอย่างหวุดหวิดในครั้งนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยมีการจองตั๋วเที่ยวบินแบบเชื่อมต่อสำหรับเดินทางจากอำเภอเถิงชงซึ่งอยู่ทางตอนตกของมณฑลยูนานไปลงที่คุนหมิงค่ะเพื่อที่จะไปต่อเครื่องเที่ยวบินที่ MU35735 นะคะซึ่งจะบินในบ่ายวันที่21มีนาแต่ว่าเขาเนี่ยได้รับข้อความในคืนวันที่20ค่ะผู้ชมขาว่าเที่ยวบินจากถึงชงไปลงที่คุนหมิงเนี่ยถูกยกเลิกเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นตั๋วเที่ยวบินแบบเชื่อมต่อค่ะในห่วงจึงต้องยกเลิกตั๋วทั้งหมดเลยทั้งเที่ยวบิน MU5735 ด้วยนะคะแล้วก็ไปนอนสักคิ้วแทนค่ะผู้ชมในห่วงเนี่ยอายุอยู่ที่24ปีนะคะเขาบอกเหตุผลว่าการที่เขาจะเดินทางไปที่กวางโจวจริงๆแล้วเนี่ยจะไปหางานทำแล้วเขาเองก็ไม่นึกเลยว่าสภาพอากาศไม่ดีเนี่ยไอการที่สภาพอากาศแบบนี้จะทำให้เขารอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเอาชีวิตเขาเนี่ยไปชิงได้หลังเกิดเหตุค่ะเครื่องบินของเที่ยวบิน MU5735 นะคะเพื่อนๆ เนี่ยพอทราบข่าวปุ๊บก็เป็นห่วงมากเลยว่าในห่วงเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะคะแต่ว่าในห่วงเองเนี่ยก็ได้ส่งข่าวแก่เพื่อนๆว่าเขาเนี่ยปลอดภัยดีกำลังนอนสักคิ้วอยู่เลยรอดอะไรอย่างนี้นะคะพร้อมกับมีการลงภาพยืนยันว่าเนี่ยสักคิ้วอยู่จริงๆนะประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขารอดเพราะว่าเขาไปสักคิ้วแล้วเที่ยวบินเนี่ยถูกยกเลิกนั่นเองค่ะก็เลยเป็นคนที่133หรือว่าอีกคนเดียวนะคะที่หายไปจากเครื่องบินน่ะก็คือไปนอนสักคิ้วอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม